เดี๋ยววันนี้มาเรียกแสดงวิธีการใช้เครื่องผมเรียกเครื่องจัดการลำโพงก็แล้วกันเป็น DBX 260ตัวนี้ผมซื้อมาแล้วก็ใช้งานมาน่าจะปีเนี่ยเป็นปีที่8ตอนนั้นซื้อมา14,900 บาทถ้าจำไม่ผิดจะมาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ปุ่มก็เรียกถ้าปุ่มนี่เขาเรียกว่าปุ่ม Enter แล้วนะไป Enter พวกนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆ X Over นี่ก็คือปุ่มตั้ง Cross EQ กับ EQ อันนี้ปุ่มแบบเลื่อนก็เรียกเลื่อนเมนูปุ่มพวกนี้เนี่ยพวกนี้ก็จะโชว์ค่าต่างๆพวกนี้ที่เราอยากตั้งพวกนี้ปุ่มบันทึกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาฝั่งนี้จะเป็นพากเอาท์พุตนี่ก็จะมีเป็น VU มิเตอร์ลงมีปุ่มนี้ไว้มิวเสียงได้ก็ดีมันมิวอันนี้ที่กดมิวไว้ก็คือ56ไว้ใช้นะเพราะว่าชีวิตนี้ใช้แต่โปรแกรมใช้แต่2ทางอันนี้เรามาดูกันดูที่จอเนาะผมจะกดปุ่ม X over เนี่ยเพื่อดูครอสว่าครอสเราตั้งไว้ยังไงมั้งปุ๊บนะมันขึ้นมาอย่างนี้แหละไปแล้วก็กดปุ่ม Next อันนี้ผมตั้งกลางแหลมไว้ที่สุดที่18 กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือ18,000 เฮิรตซ์นั่นแหละแล้วก็ตัว BW นี่ก็คือความชันของสโลปหรือความสุดแล้วมันไปต่อมันเห็นไหมครับมันจะมีความลาดเอียงไปเงี้ยเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าต่อไปจะเป็นไงต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นเบสนี่มันจะมีเดี๋ยวบอกอันนี้ข้างหลังนะครับ18 เฮิรตซ์อันนี้จะเป็นข้างหน้านะครับผมก็จะเริ่มตัดความถี่ให้ชุดลำโพงเสียงกลางแหลมที่102 เฮิรตซ์มาที่เบสผมตัดไว้ที่108 เฮิรตซ์นะครับก็คือให้มันคล่อมมาที่กลางแหลมเลยเพราะว่าตู้เวลาเราตั้งตู้นะครับผมตั้งตู้เนี่ยตู้เบสกับตู้กลางแหลมเนี่ยมันจะขี่กันอยู่แล้วมันก็จะตรงสันตู้เนี่ยมุมกระจายมันลงไม่ได้อยู่แล้วก็เลยตัดเบสเนี่ยให้ทับซ้อนสักหน่อยหนึ่งประมาณนี้ตามความคิดผมนะแล้วก็กดไปอีกก็เห็นนะครับในตัวเห็นนะครับจุดเริ่มต้นครับเริ่มต้นนี้ผมเอาตามดอกลำโพงผมนะครับไปดูสเปคดอกนะครับว่าดอกเรามันรับความถี่เริ่มต้นได้ที่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่แบบดอกรับได้สมมุติว่าจาก45หรือ50 เฮิรตซ์ขึ้นไปแต่เราไปตัดตัวลงไปถึง20เนี่ยซึ่งมันเป็นความถี่ที่ดอกมันรับไม่ได้นะถ้าอย่างผมจะเรียกความถี่ขยะผมก็ไม่รู้จะเอาใส่มันไปทำไมในเมื่อดอกมันรับไม่ได้แล้วมันจะต้องไปเสียเวลารับทำไมเราก็เรียกว่าจ่ายตรงไปเลยดีกว่าง่ายกว่านะครับอย่างนี้นี่ก็จะประมาณนี้ในส่วนของครอสทีนี้ส่วนของ EQ มา EQ มันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ที่ใช้เห็นไหมครับถ้ากดไปเรื่อยๆ EQ ของ12นี่ก็คือเสียงกลางแหลมนู่นผมไปตัดปลายๆนิดๆแล้วของเบสก็เห็นไหมครับผมก็จะอันนี้เป็นเครื่องอะไรที่มันเป็นเคิร์ฟเรียกไม่ถูกลืม
แล้วทีนี้มันก็เราจะเลือกช่วงได้แบบนี้อย่างปกติเขาจะใช้สเตอริโอเนี่ยค่อนข้างเยอะตัวนี้ประมาณนี้อันนี้บางทีก็ลืมอันนี้จะเป็นปิดบางทีก็มีลืมดังไปดังมาลืมแต่ก็กดหาไปเดี๋ยวมันจะเจอของมันเองเป็นลักษณะนี้อ๋อที่สำคัญคือผมจะไม่ได้ใช้แบบว่าต่อคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับพอกดแบบปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะเลื่อนได้แล้วทีนี้เลื่อนหาความถี่ที่เราอยากคัดอยากอันนี้ไปคัดก็คัดนะ50อ่ะคัดลงมาก็ว่ากันไปอยากบูดอ่ะบูดเข้าไปอย่างเงี้ยนี่แล้วแต่เราส่วนเห็นไหมปุ่มสโตนี่ก็คือสมมติเราตั้งค่าเสร็จหมดแล้วเราอยากบันทึกก็กดบันทึกไปก็ประมาณนี้วิธีใช้ง่ายๆทางค่าพวกนี้มันก็แค่จะบอกว่าเราจะตั้งค่าพวกIn out อะไรยังไงจะดีเลย์เท่าไหร่อะไรพวกนี้อันนี้ไม่ใช่ดีเลย์เนี่ยอย่างดีเลย์เนี่ยเราก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็ตั้งได้ว่าจะให้ดีเลย์กลางแหลมกับเบสต่างกันยังไงมันก็จะมีสเกลให้อยู่แล้วแต่เราจะใช้แล้วกันนี่ไดนามิกก็จะเป็นลิมิเตอร์ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้อ่ะผมใช้ที่อันที่มิกเลยก็คือลิมิตเอาเองจากมิกเพราะว่าลิมิเตอร์เนี่ยถ้าเราตั้งไว้ไม่ดีเราที่เล่นพีคตลอดเนี่ยคือเครื่องพวกนี้พอลิมิตแล้วมันมักจะตัดก็คือเสียงจะดรอปไปเลยเหมือนถ้ามิกผมก็จะเป็นเหมือนวอยซ์แคนเซลคือพอเกินปุ๊บมันก็จะตัดทำให้เสียงดรอปไปประมาณนั้นส่วนออเทอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันหอนมันมีวิธีตั้งอยู่ของมันตรีซาวเขาทำไว้อยู่ผมตอนนี้เครื่องเสียงผมมันไม่สมบูรณ์มันไม่มีแอมผมก็เลยไม่ได้ทำให้ดูไม่ได้แต่พวกนี้ก็ตั้งค่าอะไรพวกสี LCD อะไรก็ว่ากันไปเราขี้เกียจนี่เราก็กดโปรแกรมมันก็จะกลับไปอันนี้สำหรับคนที่มี RTA ก็ใช้ RTA ได้มันก็จะประมาณนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายมันไม่ซับซ้อนมันใช้งานง่ายกว่าที่คิดนะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะส่วนไอ้การตั้ง input อะไรตั้งแต่แรกอะของมอนตรีซาวแกทำไว้อยู่ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีแอมพอไม่มีแอมปุ๊บมันก็เลยทำให้ดูไม่ได้จะประมาณนี้ส่วนแถมหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็น EQ ดิจิตอลอันนี้เป็นแบบ 1U ควบคุม2 channel ก็เป็น 1U เหมือนสองข้าง LR นะครับแต่เป็น LR ที่เขาเรียกว่ามันต้องเป็น LR เท่ากันอันนี้มันไม่ใช่อิสระจากกันตัวนี้ส่วนตัวล่างนี้ก็คือเป็นครอสคู่บุญเป็นครอสอนาล็อกคู่บุญผมเพราะว่าผมชอบยี่ห้อนี้ส่วนนี้ไมลอยเป็นไมลอย 2.4 กิกะเฮิรตซ์ก็คลื่นเดียวกับ Wi-Fiยี่ห้อเบนเจอร์ชื่อรุ่นก็ ULM300RD นะครับอันนี้ DI box ผ่านไม่ลงไม่ลอยมีเครื่องเสียงมีเครื่องครับแต่ว่าไม่มีแอมตู้ก็เต็มไปหมดตู้เบสตู้กลางแหลม2 คูณ 1 RCF 10 RCF 8เบส
เอฟฮอนจานอินนี่ตัวแท้อันนี้เจบิน12เนี่ยไว้พวกห้องเลี้ยงจัดเลี้ยงเล็กๆอะไรเงี้ยสบายมากจะมีประมาณนี้